ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประสันพาเพลินนะครับวันนี้ผมก็มีมาร์คเรดแต้มเซียนไม่ได้ชมนะครับเป็นเกมระหว่างเซียนช้างนะครับเฮ้ยเซียนช้างหมากสีเหลืองนะครับเจอกับเซียนคามหมากสีเขียวเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับเซียนช้างนี่ก็ฝีมือไม่ธรรมดานะครับติดท็อประดับท็อป10เลยก็ว่าได้นะเซียนมาฮอตเซียนคามนี่ก็ติดท็อป10เหมือนกันนะแต่ละคนที่เอาไม้ดูก็ส่วนมากก็ติด1ใน10ตลอดนะครับจะคัดแต่ยอดฝีมือไม้ชมครับทำไมถึงไปให้กินง่ายจังครับขอค่อยมาจับกินคืนทีหลังพลาดนะครับรีบเข้าเกินครับจบเลยครับยอมแพ้ซะแล้วครับเมื่อกี้นี่อ๋อไม่มีทางเดินอยู่แล้วเมื่อกี้เลยเข้าให้จบไปมาชมเกมที่2กันต่อครับเสียงคามจะแก้มือยังไงมีวิธีการรับมือยังไงครับนี่ก็คะแนนก็2,000อัพครับทุกคนเล่นในโหมดเล่นเอาเหรียญนะครับเวลามีจำกัดแค่1นาทีครับเดินเร็วก็บวกเพิ่มให้1วิเดินช้าก็จะลดลงเรื่อยๆครับบางคนคิดว่าผมเล่นเกมเก่งกว่านี้อีกอะไรเงี้ยก็ลองไปโหลดมาเล่นดูครับแล้วจะรู้ซึ้งครับว่ากับการดูเป็นผู้ชมอยู่ข้างสนามกับเล่นจริงมันต่างกันครับให้เรียกกินกินฝั่งไหนก็โดน2ครับ2แต่เป็นเสียนช้างนะครับได้เปรียบเพราะมีฮอต1ตัวเดินไปไหนไม่ได้แล้วครับเดินไปไหนก็โดนต่อ2ครับเดินไป22ก็โดนต่อ3ครับไม่มีทางนี่น่าจะยอมแล้วครับไม่เดินก็เป็นเซียนช้างนะครับชนะไป2เกมรวดนะครับเดี๋ยวเรามาชมอีกเกมของเซียนช้างเล่นกันดีกว่านะครับเจอกับเซียนเอ็มนะครับเซียนเอ็มหมากสีส้มนะครับเซียนช้างหมากสีเหลืองนี่ก็เป็นนามสมมตินะครับที่ใกล้เคียงกับชื่อจริงนะครับส่วนคำว่าเซียนก็เติมให้เองครับผมเติมให้เองจะได้โดเท่สง่าราศีบางคนสอบถามเข้ามาว่าคำว่าเซียนมาจากไหนอะไรเงี้ยผมเพิ่มยศให้ครับไม่ต้องรอรับรางวัลอะไรครับไม่ต้องมีพิธีรีตองใส่ยศให้ทันทีเลยครับเหมือนตอนนี้เซียนช้างจะเสียเปรียบหรือเปล่าโอ้ได้กินคืนอยู่ครับ1ตัวYeah.
น่าจะเสมอกันครับเกมนี้น่าจะไม่เดินแล้วครับหมากตัวข้างล่างน่าจะเดินแต่ฮอตว่าถ้าใครเดินก็แพ้ครับเสมอดีกว่าครับเอาไว้แก้มือในเกม2กันต่อเรามาชมเกมที่2กันต่อครับของคู่นี้กันเลยเกมนี้เซียนเอ็มบางไงนะเซียนช้างหมากสีม่วงครับเสียมพูเสียมพูครับสับสนมานานละสีม่วงหรือสีพูแต่น่าจะสีพูแล้วครับกักไว้ก่อนครับแย่สามเลยครับเกมนี้ก็มีโอกาสเสมอกันอีกแล้วครับไม่มีอะไรผิดพลาดฝีมือสูสีใกล้เคียงกันส่วนมากก็จะเสมอกันสักส่วนใหญ่ครับจับทางรู้ทันกันหมดครับน่าจะเสมออยู่แล้วครับเกมนี้ก็เป็นเสมอกันทั้ง2เกมนะครับไม่มีใครชนะนะครับเดี๋ยววันหน้าจะเอาเซียนช้างเจอกับเซียนเกิดไหมดูครับ2คนนี้ก็อันดับไล่เลี่ยกันครับชิงอันดับ1กันอยู่ครับในตอนนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับ